ว่าเป็นแอคชีนไหนอ่ะตัวจริงหรือเปล่าเข้ามาแล้วเข้ามาชอบให้เวลาพี่ทำหลอกท่านนอนท่านคืนใช่ปะจะเซ็นเซ็นก็อยู่ที่โปรของพี่จะเป็นฉันไม่โอเคเพราะใส่คืนมาถ้าไปถามว่าอยากจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงมากกว่ากันเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นบอกเลยนะคะว่าหนูอยากเป็นนักแสดงค่ะพี่นะนี่เป็นความฝันที่เป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ว่าการเป็นนักร้องนี่แหละที่ทำให้ความฝันในการเป็นนักแสดงนั้นเป็นจริงแต่ตอนนี้นอกจากภาพยนตร์ระทึกขวัญของผู้กำกับอินเตอร์แล้วก็ยังได้รับบทนะคะมีการทับทามมาเป็นนางเอกเลยคุณอภิญญาในหนังเรื่องมนรักดอกผักบุ้งเลิกคุยทั้งอำเภอของศิลปินในดวงใจก็คือพี่เอกชัยศรีวิชัยนั่นเองนะคะงานนี้เจนนี่เขาไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่ว่าเกี่ยวน้องสาวสุดเลิฟลินลี่มาร่วมงานด้วยเรียกว่ามีงานเข้ากันทุกๆวันความรับผิดชอบก็มากเกินไหวเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่ด้วยนะคะที่ตอนนี้เขารับคีโมที่โรงพยาบาลถึงตัวจะไม่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็โทรศัพท์วิดีโอคอลหากันทุกวันบางวันโทรหากันถึง 30-40 สายเลยก็มีเพราะว่าไม่อยากให้คุณแม่นั้นเหงานะคะและถ้าเกิดว่าว่างจากงานเมื่อไหร่ก็จะไปหาคุณแม่ทันทีเลยค่ะให้กำลังใจค่ะแบบกินข้าวยังอะไรเงี้ยให้แกรู้สึกไม่โดดเดี่ยวที่ไม่ได้มีพวกเราอยู่ข้างๆก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะให้กำลังใจแต่ว่าแม่กำลังใจดีมากค่ะก็ตอนนี้ลิลลี่แบบไม่ได้มีแม่ช่วยดูแลก็จะต้องฟังเจนนี่เยอะหน่อยค่ะเยอะกว่าเดิมค่ะเจนนี่ก็เหมือนแบบแม่คนที่สองว่ะเลิศคำตอบนี้เป็นแม่คนที่สองนะคะดูแลกันไปนะคะอ่ะมนรักดอกผักบุ้งเลิกคุยทั้งอำเภอได้สองสาวเจนนี่ลิลลี่มาแสดงร่วมกับนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งจากอีสานครูเต้ยอภิวัฒน์นั่นเองนะคะพี่เอกชัยก็บอกเขาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้แตกต่างจากภาพยนตร์ก่อนๆนะคะที่โอ้โหเน้นดราม่านะคะหนักๆเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแต่ว่าก็ยังมีลายเซ็นของผู้กำกับปักใต้เหมือนเดิมเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรำวงเวียนครกการแสดงพื้นบ้านเก่าแก่โดยชื่อหนังมนรักดอกผักบุ้งก็มาจากชื่อเพลงดอกผักบุ้งซึ่งใช้นะคะเป็นเพลงในรำวงเวียนครกนั่นเองค่ะเพลงดอกผักบุ้งอ่ะมันเป็นเพลงของรำวงเวียนครกที่ภาคใต้ที่มันเคยดังแบบคือดังชนิดที่ว่าทุกคนรู้จักเพลงนี้คือชื่อดอกผักบุ้งครับเป็นเพลงที่คนใต้หรือคนในประเทศไทยเนี่ยที่เกิดใครชอบรำวงเวียนครกหรือรำวงชาวบ้านน่ะจะรู้จักเพลงนี้นอกจากงานภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วนะคะที่กำลังจะลงจอในเดือนมีนาคมข้างหน้านี้เจนนี่ก็เตรียมจะเปิดค่ายเพลงของตัวเองอย่างเป็นทางการในเดือนหน้าด้วยเหมือนกันพร้อมกับผลงานเพลงใหม่ที่เธอบอกนะคะว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้อยู่โดยเอาเรื่องเล่าของชีวิตจริงทั้งเธอแล้วก็ลินลี่มาถ่ายทอดในมิวสิกวิดีโอนั่นเองค่ะ